จะบูทิครีสอร์ทขนอมนะคะเป็นบังกะโลริมหาดหน้าด่านเลยนะคะหลังนี้ก็คืนละ 3,600 บาทรวมอาหารเช้า2ที่ส่วนอันนี้ห้องนอน2ชั้นคือละ 1,800 บาทนะคะรวมอาหารเช้าด้วยค่ะอันนี้ราคา600บาทนะคะราคาถูกมากเลยช่วงนี้ไม่มีคนด้วยค่ะบีชเฮาส์บังกะโลริมหาดหน้าด่านหาดหน้าด่านเป็นหาดที่สวยงามมากจริงๆค่ะทรายสีขาวน้ำทะเลสีครามสวยมากข้างในบังกะโลกันค่ะหกร้อยบาทเองหาดสวยด้วยนะคะนี่เป็นห้องง่ายๆค่ะโคบีชสวยเลยนะเนี่ยสมกับราคามีแอร์ด้วยอ่ะสี่ง่ายๆเรียบๆนะคะราคาไม่แพงค่ะราคานะคะร้านอาหารครัวหน้าด่านนะคะก็อยู่ข้างๆกับที่พักเนี่ยค่ะสั่งข้าวผัดปูมาทานค่ะร้านครัวหน้าด่านหาดหน้าด่านอ่าวขนอมที่นี่ก็เป็นคาเฟ่อีกที่นึงนะคะสวยงามมากหาดหน้าด่านคาเฟ่ซัมเมอร์บีชเดี๋ยวจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ล่ะค่ะตอนนี้ยังปิดอยู่ทะเลสวยมาก